รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน15:42 น.ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot ด้วยผมยุทธนากระบวนแสงเราพบกันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3 โมงถึง 4 โมงเย็นที่นี่ FM 97Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพนะครับส่วนการฟังสดๆในขณะนี้หรือฟังย้อนหลังเชิญได้ผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com นะครับส่วนจะติติงต่อว่าเสนอแนะฝากประเด็นอยากให้เล่นอยากให้รายการเล่นเรื่องไหนอยากให้เชิญใครมาคุยนะครับอยากให้ช่วยวางแผนทางการเงินอยากจะติดตามเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมหรืออยากจะรู้พื้นฐานของหุ้นบริษัทไหนฝากได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือคำว่า moneyplusMoneyPlus MoneyPlus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับรายการนี้ทำตามคนขอและง้อคนฟังแบบสุดๆเลยครับเชิญส่งมาให้ได้นะครับส่วนวันนี้ก็เป็นวันดีไม่ดีได้ไงครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านสมาชิกแฟนคลับของเราคุณนฤมลกิตยะโกวิทคุณนฤมลกิตยะโกวิทมีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้2มีนาคมขอให้คุณนฤมลมีความสุขกายมีความสุขใจมีความสุขทรัพย์และมีการเตรียมพร้อมที่ดีเพื่อจะได้มีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับคุณนฤมลครับส่วนนะครับทางเลือกในการลงทุนจากบลจ.บัวหลวงใครสนใจลงประเภทกองตราสารหนี้นะครับเชิญนะครับบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนดกองบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 8/15 กองนี้จะเน้นลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ IPO นะครับจนถึงวันที่3มีนาคมวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับกองนี้อายุประมาณ6เดือนอายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน 2.2% ต่อปีนะครับเน้นลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศนะครับเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ํา 10,000 บาทสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวงโทร02674-6488แล้วกด8นะครับหรือที่สาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศก็ได้โทร1333นะครับส่วนแฟนๆพี่ตู่วรวรรณธารภูมิพี่ตู่วรวรรณธารภูมิรายการทีวีเงินทองไม่ต้องเครียดนะครับพรุ่งนี้นะครับ3 โมงถึง 3 โมงครึ่งทางช่อง Money Channel Money Channel True Vision ก็782 CTH ก็172นะครับรายการเงินทองไม่ต้องเครียดนะครับรายการลงทุนในสไตล์ Investment Entertainer กับพี่ตู่ในตอนที่มีชื่อว่าสงคราม2015จะมาหรือไม่นะครับพี่ตู่กับน้องทีน่าเขาคุยกันนะครับพี่ตู่กับน้องทีน่าเขาคุยกันเงินทองไม่ต้องเครียดนะครับพรุ่งนี้บ่าย 3 ถึง 3 ครึ่งทางช่อง Money Channel แล้วก็รีลันวันพุธที่4มีนาคม3 ทุ่มถึง 3 ทุ่มครึ่งรีลันรอบ2วันอาทิตย์ที่8มีนาคมเที่ยงคืนครึ่งถึงขออภัยครับ5 ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับติดตามให้ได้รายการทีวีเงินทองไม่ต้องเครียดทางช่อง Money Channel นะครับส่วนคุณผู้ฟังแฟนๆรายการครับผมอยากให้แนะนำนะครับผมอยากแนะนำให้ย้อนกลับไปฟังรายการ Money Plus ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเชิญได้ครับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.comwww.yutcareyou.com นะครับเมื่อวันอาทิตย์ครับย้อนกลับไปฟังหน่อยมีการแนะนำการลงทุนผ่านกองทุนรวมไปยัง
กองอสังหาริมกองอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศกรณีศึกษาของบลจ.กสิกรไทย KG Pop เนี่ยใครสนใจอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศนะครับไปติดตามฟังครับเขาจะเปรียบเทียบให้ฟังเลยว่าจะลงทุนอสังหาทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรและกรณีศึกษา KG Propของบลจ.กสิกรไทยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทไหนน่าสนใจอย่างไรไปดูเรื่องของการลงทุนผ่านกองทุนรวมว่าทำไมเพอร์เซนทายต้องดูทำไมเพอร์เซนทายเนี่ยจึงมีความจำเป็นมีความสำคัญที่เราต้องดูเป็นอย่างยิ่งประกอบการตัดสินใจเวลาจะเลือกไปลงทุนในกองทุนไหนเพอร์เซนทายบอกอะไรกับเราบ้างนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของบ้านปูจำกัดมหาชนประกาศผลประกอบการออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แผนจะเดินหน้าทั้งปีของบ้านปูจะเป็นอย่างไรย้อนกลับไปฟังย้อนหลังได้ในรายการ Money Plus นะครับทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com เชิญได้เลยนะครับส่วนคุณผู้ฟังครับที่ถือบัตรเครดิต Bank of Chinaนะครับเป็นโอกาสดีเลยช่วงนี้ใครมีบัตรเครดิต Bank of China แล้วไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้นะครับไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันซัสโก้นะครับโดยใช้บัตรเครดิต Bank of China เนี่ยนะครับเขาจะมีส่วนลดเขาจะมีโปรโมชั่นแคชแบ็กให้ด้วยนะครับสนใจนะครับเข้าไปสอบถามดูได้นอกจากนั้นบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนยังขอเชิญร่วมแคมเปญเพื่อสังคมน้ำมันทุกหยดของท่านร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดีสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับซึ่งถือเป็นโครงการเพื่อสังคมล่าสุดที่ซัสโก้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อนำรายได้ทุก10สตางค์ต่อลิตรจากการขายน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ทุกชนิดร่วมสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีในโครงการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อสร้างสถาบันการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุกหลักสูตรและเพื่อดำเนินการสร้างโรงพยาบาลขนาด400เตียงสำหรับให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกระดับอย่างบูรณาการและสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับแคมเปญนี้เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับเติมน้ำมันที่ซัสโก้ก็ถือว่าได้มีโอกาสร่วมทำบุญด้วยนะครับสำหรับแคมเปญน้ำมันทุกหยดของท่านร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดีสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับเชิญร่วมทำบุญกับซัสโก้ได้เลยด้วยการไปเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันของซัสโก้นะครับเอาละครับกลับมาดูตลาดหุ้นซะหน่อยนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มแบงก์กันหน่อยนะครับโดยเฉพาะแบงก์ไทยพาณิชย์นะครับกับประเด็นเรื่องของการที่จะต้องมีการจ่ายเงินให้กับสจร.เป็นเงินถึง 1,500 บาทกระทบพื้นฐานหรือไม่กำหนดกระทบกับราคาเป้าหมายของธนาคารไทยพาณิชย์ไหมเราจะสดตรงไปที่ท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีคุณธนเดชรังสีธนานนท์นะครับคุณธนเดชสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยุทธนาครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับนะครับสำหรับธนาคารไทยพาณิชย์กับเรื่องที่จะต้องจ่ายเงินคืนให้กับทางสจร.มูลค่าถึง 1,500 ล้านบาทนะครับกระทบต่อพื้นฐานไหมกระทบต่อราคาเป้าหมายเดิมที่บล.กรุงศรีมองไว้ไหมครับคุณธนเดชครับมีผลบ้างครับครับต้องเข้าใจว่าจริงๆ 1,500 ล้านบาทถ้าเทียบกับตัวสินทรัพย์ที่มากถึงระดับ2ล้านล้านเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเงินฝากของเขาเนี่ยมีถึงประมาณสัก 1.9 ล้านบาทล้านล้านบาทเนี่ยมันไม่ได้กระทบมากในเชิงพื้นฐานงั้นจริงๆแล้วในพื้นฐานเนี่ยไม่ได้ส่งผลอะไรอย่างมีนัยยะแต่ว่าการที่อยู่ๆมีประเด็นเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยแล้วก็เป็นประเด็นที่ผมว่านักวิเคราะห์หรือผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่าประมาณการไว้ในประมาณการของเราโดยปกติเป็นเหตุที่ไม่คาดคิดในคาดคิดดังนั้นเนี่ยผมคาดว่าในเบื้องต้นเนี่ย ACB อาจจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มขึ้นจากการตั้งสำรองเพราะว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้เขาก็ยอมรับแล้วว่าเขาจะชดใช้ให้ใช่ไหมครับครับที่เหลือเขาบอกว่าโอเคถ้าเขาไปค้นพบแล้วดูแลความเสียหายมันไม่ได้มากอย่างที่ประเมินเอาไว้ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องมองใน worst case ไปว่าโอเคในเมื่อ ACB ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตรงนี้ขึ้นมานั่นหมายความว่าตรงนี้จะทำให้ตัวกำไรของ ACB อาจจะต้องถูกปรับลดประมาณการในปริมาณที่เท่าๆกันครับครับนะครับเดิมเนี่ยก่อนจะมีเรื่องนี้ทางบล.กรุงศรีให้ราคาเป้าหมายหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ไว้เท่าไหร่ครับที่210บาทครับ210บาทราคาก่อนหน้านี้นะครับครับและพอมีเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยมีการปรับลดประมาณการหรือยังคงราคาเป้าหมายไว้เท่าเดิมครับ
ยังคงเป้าหมายอยู่ครับแต่ผมคิดว่าต่อไปคือในระยะต่อไปก็คงจะมีโอกาสที่จะปรับลดประมาณการอันนี้เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นว่าจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มขึ้นมาแต่ต้องเข้าใจว่าจริงๆเวลาเราทำประเมินมูลค่าพื้นฐานเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เคสเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะมากต่อมูลค่าพื้นฐานของทางแบงค์แต่ประเด็นก็คือมันจะทำให้การเติบโตของกำไรเนี่ยจะลดน้อยถอยลงไปอีกเพราะว่าปีนี้เราคาดการณ์กำไรของ ACB ที่ประมาณ 56,000 ล้านซึ่งก็โตค่อนข้างน้อยอยู่แล้วคือ 6% แต่ถ้าเกิดผลกระทบจากการที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 1,500 ล้านบาทนะครับกำไรเนี่ยอาจจะเติบโตเพียงแค่ 3-4% ซึ่งจะเป็นประเด็นทำให้หุ้นเนี่ยมีความน่าสนใจลดลงเข้าไปอีกจากเรื่องจากประมาณการเดิมที่คาดว่ากำไรก็เติบโตน้อยอยู่แล้วครับครับเดิมคาดว่าปีนี้เนี่ยไทยพาณิชย์จะกำไรเท่าไหร่ครับ56,000 ล้านครับประมาณ 56,000 ล้านใช่ไหมถ้าเกิดโดนไป 1,500 ล้านกำไรก็จะสวยน้อยลงอาจจะเหลือประมาณสัก 54,000 ประมาณนี้นะครับซึ่งกำไรก็เติบโตช้าอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าหุ้นส่วนหนึ่งก็คือเราชอบหุ้นที่มีอัตราการเติบโตที่สูงครับนี่พอมีประเด็นเรื่องนี้ใหม่ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยก็คงจะกระทบในแง่ของทั้งกำไรและในแง่ของเซนติเมนต์ในการลงทุนหุ้น ACB อยู่เหมือนกันครับครับฉะนั้นเลขคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากบล.กรุงศรีต่อหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์คือแนะนำซื้ออยู่นะครับครับแต่ประเด็นตรงนี้ที่เข้ามาเนี่ยเราก็คงอยู่ในระหว่างการพิจารณาที่จะมีการปรับประมาณการปรับมูลค่าพื้นฐานลงหรือว่าอาจจะดูเรื่องของคำแนะนำก็ได้นะครับครับว่าดูแล้วเนี่ยมันกระทบต่อพื้นฐานอย่างมากครับครับเพราะฉะนั้นอยู่ระหว่างการเตรียมที่จะมีการพิจารณานะครับนะครับทั้งในเรื่องของเลขคอมเมนต์ซื้อทั้งในเรื่องของราคาเป้าหมายที่เดิมนะครับได้ดูไว้ที่210บาทนะครับสำหรับตัวไทยพาณิชย์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องนี้และย้อนกลับไปดูพื้นฐานจริงๆของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยถือว่าปึกไหมครับคุณธนเดชครับปีนี้ยังไงแล้วมองว่าโดยภาพรวมเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยสินเชื่อไทยพาณิชย์โตแค่ 2.4% แล้วก็คือ1 GDP ที่ไม่ดีล่ะการใช้จ่ายค่อนข้างแย่แต่ปีนี้ถ้าเรามองว่า GDP น่าจะฟื้นตัวสัก 3.5-4% เนี่ยเราก็คาดว่าปีนี้ตัวสินเชื่อของ SCB เนี่ยจะเติบโตสัก 6% ครับนะครับซึ่งที่มองดูแล้วเนี่ยทิศทางเนี่ยน่าจะดีขึ้นแต่เราต้องเข้าใจอย่างนึงว่า SCB เป็นแบงค์ที่มีฐานกำไรสูงที่สุดในกลุ่มธนาคารครับการที่เขาจะเติบโตสูงเหมือนอดีตในช่วงที่เติบโตสักปี2553ถึง55ที่โตในระดับ 10% เนี่ยคงจะยากครับด้วยฐานกำไรที่ใหญ่แล้วก็ด้วยเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่เนี่ยครับก็ต้องเรียนว่าอยู่ในช่วงที่ ACB ต้องปรับตัวต้องหาฐานรายได้ใหม่ที่จะสร้างให้จุดเดินกลับมาเติบโตน่าสนใจเหมือนเช่นใน 3-4 ปีที่ผ่านมาครับนะครับก็น่าจะเป็นอีกปีนึงที่ท้าทายสำหรับทาง ACB นะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการยังคงราคาเป้าหมายไว้ที่210บาทเลขคอมเมนต์ซื้อแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเร็วๆนี้ถ้ามีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมนะครับครับนะครับผมปิดท้ายผมเหลือประมาณไม่เกิน2นาทีครับคุณธนเดชครับผมย้อนกลับไปถึงตัวของแบงก์กรุงไทยที่คุณธนเดชเคยแนะนำไว้หน่อยมาณวันนี้เนี่ยนะครับทิศทางตัวเลขต่างๆแล้วก็เรื่องของสตอรี่เนี่ยยังเป็นไปเหมือนเดิมที่เราคุยกันไว้ไหมครับมีอะไรเปลี่ยนไหมครับสำหรับแบงก์กรุงไทยก็มีอัปเดตตัวเลขสินเชื่อในเดือนมกราคมนะครับซึ่งออกมาเนี่ยปรับลดลงประมาณสักเกือบ 1% ก็คล้ายๆกับกลุ่มอ่ะคือตัวเลขของแบงค์ในช่วงนี้ต้องยอมรับว่ามันไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่เพราะว่าสินเชื่อเนี่ยเดือนมกราคมค่อนข้างจะแย่ทีนี้แต่สิ่งที่เรามองกรุงไทยในปี58เนี่ยทำไมมันถึงดูน่าสนใจเทียบกับตัวอื่นข้อแรกก็คือว่าคือสินเชื่อเนี่ยเราคาดไว้โต 8% จากปีที่แล้วโต 11% ก็คือชะลอตัวไปบ้างแต่ก็ยังสูงอยู่แต่ประเด็นหลักก็คือว่าปีนี้เรามองว่าภาคคอนซัมชันเนี่ยจะค่อนข้างเหนื่อยฉะนั้นคนแบงค์ที่จะเติบโตได้เนี่ยต้องเป็นแบงค์ที่เน้นการเติบโตในสินเชื่อธุรกิจครับแล้วก็สินเชื่อที่เรามองว่ายังไงแล้วรัฐบาลก็ต้องทำนะวันนี้เนี่ยก็คือสินเชื่อภาครัฐครับก็เลยมองตัวกรุงไทยเนี่ยมีความน่าสนใจเรื่องคือว่าที่ผ่านมากรุงไทยตั้งสำรองต่อหนี้เสียเนี่ยมันเยอะและจากนี้ไปการตั้งสำรองจะเริ่มลดลงครับทำให้ตัวสินเชื่อที่โตในระดับที่ดีนะครับแล้วก็สำรองนี่ลดลงเนี่ยทำให้กำไรของกรุงไทยในปี58เนี่ยจะพลิกจากที่กำไรปีที่แล้วลดลง 4% เป็นกำไรปรับมาเติบโต 12% เคยบอกว่าตรงนี้คือจุดน่าสนใจแล้วก็ครับกรุงไทยเป็นแบงค์ใหญ่ที่จ่ายปันผลดีที่สุดครับนั้นเป็นอีกตัวนึงที่เรามองว่าซื้อแล้วก็ถือระยะยาวเนี่ยจะเป็นหุ้นที่น่าสนใจครับครับยังเรคคอมเมนด์ซื้อแล้วก็ถือระยะยาวสำหรับหุ้นของธนาคารกรุงไทยนะครับครับงบปีนี้น่าจะสวยกว่าปีที่แล้วนะครับ
น่าจะเติบโตได้ละครับกันเรื่องกำไรครับย้ำราคาเป้าหมายของแบงก์กรุงไทยเนี่ยครับครับ27.50ครับ27.50 บาทกลยุทธ์คือซื้อแล้วก็ถือลงทุนระยะยาวนะครับนะครับท้ายสุดครับช่วงนี้ดัชนีที่พยายามเหลือเกินจะทะลุไป 1,600 จุดแล้วยืนให้อยู่เนี่ยแต่ก็โซซัดโซซียืนไม่ได้สักทีรวมทั้งวันนี้ด้วยเนี่ยอาการจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมครับคุณธนเดชอีกสักเดือนนึงฮะเป็นเดือนเลยเหรอครับคือประเด็นก็คือว่าต่างประเทศเนี่ยมันผมมองว่าต่างประเทศค่อนข้างจะกลางๆถึงบวกเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ย ECB คงจะเริ่มแผนโครงการซื้อใช่ไหมซึ่งดังนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนนี้แล้วใช่ไหมเดือนมีนาคมใช่งั้นเงินส่วนหนึ่งเนี่ยจะมากจะน้อยก็ต้องเข้ามาสู่ในกลางทุนตลาดหุ้นไทยบ้างครับแต่ประเด็นของเราคือว่าการเติบโตภายในประเทศเรามันดูน้อยกว่าที่คาดการนี่คือประเด็นที่ทำให้หุ้นไทยเนี่ยมันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเทียบกับที่อื่นมากเพราะมันไม่ดึงดูดให้เงินเข้ามาเท่าที่ควรใช่ไหมใช่สินเชื่อการส่งออกว่าข่าวเรื่องการบริโภคที่ต่ำลงมันทำให้การเติบโตมันมีความน่าสุดความน่ากังวลสำหรับนักลงทุนที่จะมองว่า GDP ไทยปีนี้มันจะดีอย่างที่ทุกคนคาดหวังไว้หรือเปล่าด้วยปัจจัยส่งออกที่แย่หรือการบริโภคในประเทศที่แย่นั่นเป็นประเด็นที่ทำให้หุ้นไทยผมคิดว่าอาจจะอยู่ในกรอบนะกรอบไปใหญ่อาจจะอยู่ประมาณสัก1570 ถึง 1600แต่ถ้าเกิดจะเกิน1600เนี่ยก็ควรไปติดที่แนวต้าน1620จนกว่าเราจะเริ่มมีประเด็นใหม่อะไรเข้ามาแล้วบอกว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นแล้วดีขึ้นแล้วจริงผมว่าน่าถึงทะลุ1620ได้ฉะนั้นช่วงนี้หุ้นไทยก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานไปสักระยะนึงครับครับก็โยกกันอยู่แถวนี้ไปก่อนนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณธนเดชครับครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีคุณธนเดชรังสีธนนท์นะครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับณขณะนี้ยังเลิกคอมเมนต์ซื้อหุ้นของไทยพาณิชย์นะครับราคาเป้าหมาย210 บาทแต่ถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับจากกรณีเรื่องของสจล. 1,500 ล้านเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเลิกคอมเมนต์แล้วก็ราคาเป้าหมายนะครับอยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วก็ยังคงยืนยันนะครับเลิกคอมเมนต์ซื้อหุ้นของธนาคารกรุงไทย KTB ราคาเป้าหมาย27.50 บาทให้ซื้อแล้วถือลงทุนระยะยาวได้เลยนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้คือ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงเวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ส่วนช่วงหน้าครับพี่นิดคุณธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงรายการ Money Shot สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน